iPhone SE Plus iPad 11นิ้วแล้วก็ iMac 23นิ้วนี่คือข้อมูลล่าสุดที่เรารวบรวมเอามาไว้ให้ครับจะมีความเคลื่อนไหวอะไรยังไงบ้างเราไปติดตามชมพร้อมกันได้เลยนะครับวันนี้22เมษายน2020นะครับเดี๋ยวจะมาสรุปข่าวอยู่ทั้งหมด3ประเด็นนะครับ3อุปกรณ์ด้วยกันนะครับเริ่มต้นด้วย iPhone SE Plus แล้วก็ iPad 11นิ้วส่งท้ายด้วย iMac 23นิ้วนะครับมาเริ่มกันที่ประเด็นแรกนะครับในส่วนของเรื่อง iPhone SE Plusที่มีคนถามเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับเราเห็นกันไปแล้วว่าเมื่อวันที่15เมษายน2020ที่ผ่านมา iPhone SE รุ่นที่2นั้นได้เปิดตัวไปแล้วมีขนาดเดียวก็คือ 4.7 นิ้วไร้วี่แววของ iPhone SE Plus รุ่นที่เป็นแบบหน้าจอใหญ่เป็นประเด็นที่มีการพูดถึงค่อนข้างเยอะคราวนี้ครับในข่าวของ iPhone SE Plus ตรงนี้นะครับข่าวจะมีมาจาก2แหล่งนะครับเดี๋ยวผมจะแยกให้ฟังในแหล่งที่1นะครับเป็น Twitter ของจอห์นโพเซอร์นะครับที่ทวีตข้อความออกมาบอกประมาณว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้จะมีข่าวเกี่ยวกับ iPhone SE Plus ออกมาในข้อความทวีตนั้นยังไม่ได้มีการกล่าวถึงรายละเอียดว่าดีเทลจะเป็นยังไงจะมาเมื่อไหร่อะไรยังไงคือบอกแค่ว่าเดี๋ยวจะมีข่าวออกมาให้ได้ทราบกันเฉยๆต่อมาครับแหล่งที่2ครับที่ได้มาล่าสุดก็คือจากมิงชีโคซึ่งเป็นนักวิเคราะห์เจ้านี้คือมีข่าวออกมาค่อนข้างบ่อยมิงชีโคให้ข้อมูลมาอย่างนี้ครับประเด็นสำคัญของ iPhone SE Plus ที่มิงชีโคพูดประเด็นแรกก็คือรุ่นนี้น่าจะมาในช่วงของปี2021เราถึงจะได้เห็นกันน่าจะเป็นช่วงประมาณไตรมาสที่2ราวๆนั้นนะครับเอาง่ายๆว่าใน2020นี้คงไม่ได้เห็นกันนะครับประเด็นที่2ครับรูปลักษณ์มีความคล้ายคลึงกับ iPhone 11นั่นหมายความว่าหน้าจอจะแบบเต็มขอบนะครับเหมือน iPhone 11แล้วก็ไม่มีปุ่ม Touch ID ที่บริเวณด้านล่างแต่ว่าจะมีการเปลี่ยนปุ่ม Touch ID นั้นไปอยู่ตำแหน่งอื่นยกตัวอย่างเช่นอาจจะอยู่ที่ด้านข้างขอบเครื่องอยู่บนบริเวณปุ่ม Power หรืออะไรก็แล้วแต่ประมาณนั้นนะครับซึ่งจะทำให้ได้พื้นที่การแสดงผลที่มากขึ้นนะครับแต่ว่าจะยังไม่ใช้ Face ID เหมือนกับ iPhone 11ทำให้ตัวราคาของ iPhone SE Plus นั้นราคาจะต่ำลงนะครับการปรับเปลี่ยนในรอบนี้นะครับถ้าสมมติว่ารูปลักษณ์มันเปลี่ยนไปจาก iPhone SE รุ่นที่2ชื่อที่คิดว่าน่าจะเรียกนะครับอาจจะไม่ใช่ iPhone SE Plus ธรรมดาอาจจะเปลี่ยนเป็น iPhone SE รุ่นที่3ก็มีความเป็นไปได้นะครับนี่คือข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับ iPhone SE Plus หรือ iPhone SE รุ่นหน้าจอใหญ่นะครับยังไงก็ต้องรอติดตามกันต่อไปต่อมาครับเป็นเรื่องของ iPad กันบ้างครับเป็นการอัปเกรดเพื่อที่จะทำให้หน้าจอใหญ่ขึ้นปัจจุบันนะครับขนาดหน้าจอของ iPad นั้นรุ่นล่างนะครับจะมีขนาด 10.2 นิ้วสำหรับ iPad รุ่นที่7แล้วก็ 10.5 นิ้วใน iPad Air รุ่นที่3นะครับแต่ว่าข่าว iPad 11นิ้วในรอบนี้ก็คือตัวเครื่องจะมีขนาดเท่าเดิมนะครับแต่ว่าเพิ่มส่วนของการแสดงผลที่เพิ่มมากขึ้นอาจจะลดขอบจอลงทำให้พื้นที่การแสดงผลนั้นเพิ่มขึ้นจาก 10.2 จาก 10.5 กลายเป็น 11 นิ้วนะครับระยะเวลาที่คาดว่าจะมานะครับน่าจะเป็นช่วงของปลายปี2020นี้นะครับหลังกรกฎาคมถึงช่วงธันวาคมในปีนี้นะครับส่วนในเรื่องของระบบการยืนยันตัวตน iPad ปัจจุบันใช่ไหมครับก็จะเป็นปุ่ม Touch ID แต่ว่าข่าวลือในรอบนี้แจ้งมาว่าจะมีการใช้การสแกนนิ้วอยู่บนหน้าจออันนี้คือข้อมูลที่ได้มานะครับยังไงก็ต้องรอดูกันอีกทีว่ามีความเป็นไปได้สูงแค่ไหนต่อไปครับเรื่องสุดท้ายก็คือในส่วนของ iMac รุ่นใหม่นี้จะมีการอัปเกรดนะครับของหน้าจอให้มีการแสดงผลที่ใหญ่ขึ้นจาก21นิ้วเป็น23นิ้วนะครับลดขนาดของขอบหน้าจอลงนะครับทำให้มันบางลงและหลังจากนั้นจะได้พื้นที่ที่เพิ่มมากขึ้นในส่วนของเรื่องสเปคภายในนะครับก็น่าจะมีการอัปเกรดให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นอาจจะใช้ CPU Intel รุ่นที่10มีการเปลี่ยนแรมใหม่นะครับแล้วก็ขยายความจุของ SSD ให้ได้มากยิ่งขึ้นนะครับระยะเวลาคาดว่าจะได้เห็น iMac รุ่นใหม่ตรงนี้นะครับราวๆกลางปี2020เช่นกันนะครับในส่วนของข่าว iMac Pro นั้นณปัจจุบันตอนนี้ยังไม่มีการรายงานเข้ามาแต่อย่างใดนะครับถ้าเรามีข้อมูลณตรงจุดนี้เดี๋ยวจะมาแจ้งให้ทราบอีกทีนึงและนี่นะครับก็คือสรุปข้อมูล3อุปกรณ์หลักๆในช่วงนี้นะครับที่มีความคืบหน้านะครับไม่ว่าจะเป็น iPhone SE Plus iPad ขนาด11นิ้วสุดท้ายก็คือ iMac ขนาดหน้าจอ23นิ้วนะครับรอติดตามกันต่อไปครับอย่าลืมครับกด Subscribe ที่ช่อง iMode Official ของพวกเราเพื่อติดตามอัปเดตต่างๆนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะทำให้คุณไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่พวกเราได้อัปโหลดลงไปนะครับผมต้อง iMode ขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ Let's go.